และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็พบไมค์ครับเวอร์ชัน 1.19.80.20 เบต้าพรีวิวนี้เป็น 20.21 ก็เป็นวิวที่2ของผมนะฮะแปลว่าอินเตอร์รับสู่ไมค์ครับเวอร์ชัน 1.19.80.21 เบต้าครับผมก็นี่ก็เป็นพรีวิวครับใครที่อ่านเชิญเต็มเพิ่มเติมที่ aka/minecraftbeta แล้วก็สำหรับใครต้องการไปดูบัคอะไรบ้างก็ไปหาที่bug.mod.com ของผมแล้วก็มีไฮไลท์ให้ดูของผมอันแรกก็เป็น experimental อันใหม่ก็เป็นระบบทริมก็ผมนะเป็นการแต่งชุดเกาะผมนะฮะอ่ะโอเคในรูปแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็เป็นอัปเดตกับตัว smithing table ก็ผมไอโดยเฉพาะไอตัวที่เป็นตัวเทมเพลตเนี่ยสามารถหาได้ตามสถานที่ต่างๆก็ผมแล้วก็ต่อมามีการแอดบล็อกมีชื่อว่า suspicious gravel block แล้วก็รับใครก็อ่านแล้วก็ใครเขียนว่ารับใครที่บั๊กอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปหาที่ bugmonster.com ของผมนะครับแล้วก็เขียนเตือนว่าไอ้ลูกที่เปิดในเบต้าพรีวิวเนี่ยจะเปิดในบิวที่แล้วไม่ได้แล้วเขาบอกเขานำให้คอยให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าผู้เล่นในเบต้าสามารถเล่นได้โดยการเฉพาะผู้เล่นในเบต้าบิวด้วยกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมและแข่งในเบต้าผู้เล่นและก็สำหรับใครต้องการเข้าหรือออกเบต้าเนี่ยผมก็ไปที่ aka/minecraftpreview.faq ของผมนะฮะโอเค let's go ผมซึ่งจริงๆไหมครับเวอร์ชันนี้จริงๆมันก็ออกมาสักพักแล้วผมนะฮะจริงๆออกประมาณ 2-3 วันก่อนนะผมนะแต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะผมติดเกมอยู่ผมแล้วก็ทำงานด้วยผมนะฮะโอเคทีนี้เอ้าผมนะฮะอ่ะผมขอไปดูมาร์เก็ตเพจหนึ่งก็ผมนะฮะไปดูหนึ่งมีอะไรใหม่ไหมมีอะไรฟรีไหมฮะโอเคจะมีของฟรีไหมผมคือจริงๆคือแวะมาดูของฟรีแหละผมนะฮะถ้ามีจะได้มาดูผมนะฮะโอเคตรงeducation นะผมของมีอะไรเพิ่มมาใหม่หรือเปล่าeducation มันจะไปอยู่ล่างๆเลยนะฮะก็รู้สึกว่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาผมจากคราวที่แล้วผมนะฮะอ่ะหลังจากที่ไออันเนี้ยอันล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาเป็นในส่วนของไอ Education Artemis Rocket View เนี่ยผมนะฮะโอเคไปดู Rest Room หน่อยครับผมอยากรู้ว่ามันมีผ้าคลุมใหม่อะไรใหม่ไหมครับผมนะฮะผ้าคลุมก็ยังมี3ผืนเหมือนเดิมครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ท่าทางครับผมนะครับมันจะมีท่าใหม่ครับผมนะครับเป็นท่าอะไรเนี่ยเต้นครับผมดีใจแล้วก็อันนึงเป็นไลแรลลี่ครับผมเหมือนแบบเรียกลมพลอะไรอย่างเงี้ยเอาผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเราครับผมนะครับจะไปดูในส่วนของตัวเพลย์พรีวิวครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ใครอยากจะเล่นเนี่ยเอาผมนะครับอยากเปิดสร้างโลกอะไรมีฟีเจอร์ของเบต้าก็อย่าลืมไปเปิดในส่วนตัวไอเปอร์เมนต์ครับผมนะฮะไอตัวชัสนีอันนี้ยอด 1.5 บล็อกหนึ่งไปเจออัปเดตก็จะเป็นพวกอัปเดตฟีเจอร์ทั้งหลายแหล่เอาผมนะครับไอพวกชุดเกาะทริมก็น่าจะอยู่ในอันที่สองเนี่ยเอาผมนะฮะอ่ะถ้าเกิดแล้วมันการเปิดกดเปอร์เมนไวอันที่3ก็เป็นสนิฟเฟอร์ครับผมนะฮะโอเคอันแรกเป็นยอด 1.5 นี่บอกไปครับผมโอเครีบวินเอาเขตละกันนะผมนะฮะทีนี้ในเรื่องของเฟรนด์เนี่ยก็จะมีเฉพาะหน้าเฟรนด์จะไม่มีเหลี่ยมให้เราเล่นครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็มีขึ้นมาถามว่าเราเล่นได้ไหมครับผมนะฮะอ่ะโอเคลองจอยดูครับผมนะครับก็คือเข้าไปเล่นไม่ได้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมทีนี้เอาผมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปยังโลกที่ผมทำการสร้างไว้หน่อยนิดนึงผู้ชมฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นโลกที่ผมสร้างไว้เอาผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขอพามาดูอันแรกก่อนอันนี้ขอขึ้นก่อน suspicion gravel block ก็ผมนะฮะไอ้บล็อกนี้เอาผมนะครับก็คือเป็นบล็อกจริง suspicion gravel เนี่ยโดยเจ้าเนี่ยเอาผมก็คือเราจะเจอได้ตามธรรมชาตินะฮะอ่ะเขาบอกว่ามีคนบอกว่ามันอยู่ในน้ำครับผมนะครับแล้วก็ต้องไปเอาไอ้เนี่ยแปลงไปปัดครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเสกขึ้นมาเนี่ยครับผมเขาบอกมันจะไม่ดรอปของครับผมแต่ผมเสกขึ้นมาครับผมนะฮะคือจะให้ดูเฉยๆผมว่ามันปัดเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันครับผมนะฮะแล้วก็เรียบร้อยถ้าเกิดปัดแบบนี้มันก็จะกลายเป็นบล็อกธรรมดาแล้วผมเป็นกราฟิกธรรมดาธรรมดาอันนึงครับผมนะฮะโอเคครับผมขอจบไปของอันนี้ครับผมนะฮะแล้วก็เนี่ยถือว่าไฮไลท์จริงของอัปเดตนี้คืออันนี้ครับผมในส่วนของตัวsmithing table เนี่ยครับผมนะครับอันเนี้ยเขามีการอัปเดตหน้า UI ใหม่ปกติมันจะมีแค่2ช่องครับผมมีช่องอุปกรณ์กับช่อง
เอทไลท์แต่เนี้ยมันมีช่องใหม่ที่เข้ามาเป็น Ad Submitting Template เข้ามาแล้วก็จะมีรูปตัว Armor Stand ด้วยครับผมเพราะว่าสมมติการแต่งชุดเกาะได้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างครับผมนะฮะอ่ะโอเคโดยอันเนี้ยไอช่องไอตัวที่เป็นช่องของไอตัวเทมเพลตเนี่ยครับผม Setting Template เนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้ดูครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่มีอันนี้เป็นที่ส่งอัปเกรดถ้าเกิดอัปเกรดของเอทไลท์เนี่ยต้องใช้ตัว Submitting Template ด้วยครับผมนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็โอเคแล้วก็จะมีของสำหรับชุดเกาะครับผมชุดแต่งครับผมมีลายเซนทรีลายเวกลายอันนี้ลายเนี่ยวายด์อันนี้ลายวาดอันนี้ซันนอตทายสปายดูนไออันนี้เป็นริปแล้วก็เป็นลายคอสครับผมนะครับก็เป็นรุ่นลายครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของไอตัวอันนี้ก่อนทับเกตของเอทไลท์ปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็แค่เอาในเทอร์ไลท์เนี่ยครับผมนะครับโยนปุ๊บปุ๊บเนี่ยก็อัปเกรดได้แต่เนี้ยมันไม่ได้มันต้องเอาการ์ดมาใส่ก่อนต้องเอาเนี้ยมาใส่ซึ่งเราต้องเอาไอเนี้ยมาใส่ปุ๊บ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 มันจะอัปเกรดได้ครับผมแล้วเวลาใช้เนี่ยมันหายไปด้วยครับผมนะฮะอ่ะอัปเกรดก็คือต้องหาคือต้องหาเพิ่มอ่ะต้องคอยตามหาผมก็จะอัปเกรดของครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ที่นี่ผมขอพามาดูกับชุดเกาะครับผมนะชุดเกาะเนี่ยก็วิธีการก็จะเหมือนกันนะผมดูตัวอย่างครับผมอันนี้ก็เป็นลายที่มีครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาของที่ผมจะเอาลายเป็นลายไอ้ครับผมนะครับแล้วก็เอามาใช้กับตัวเสื้อครับผมนะครับแล้วก็จะเอาอันนี้จะเป็นพวกแมทเทเรียลที่ใช้ในการทำลวดลายมันได้ก็จะมีสองตัวเลขคอปเปอร์ทองลาปิสอิมเมอรัลเพชรเอเทอร์ไรต์เลตโตนดัตอะเมทิชชาแล้วก็ในส่วนของตัวในเทอร์ควาดครับผมนะครับที่มาใช้ในการทำรูปลายบนชุดเกาะได้ครับผมโอเคครับผมนี่เดี๋ยวผมจะหยิบมาสุ่มแล้วกันนะผมนะครับในชุดเกาะผมก็เตรียมไว้ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็หยิบเอาแมทเทเรียลมาครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมที่ใช้ครับผมนะครับก็คือโยนตัวเทมเพลตเข้าไปปึ๊บแล้วหลังจากนั้นเราก็โยนที่ถูกชุดเกาะต้องการปึ๊บแล้วก็เอาตัวแมทเทเรียลเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นลายนี่ครับข้างนั้นก็จะมีบอกว่าลายที่ได้จะเป็นลายแบบนี้เอาหกนะฮะเราเปลี่ยนปุ๊บลายก็จะเปลี่ยนไปเอาหกนี่สามารถดูได้ก่อนที่จะคราฟออกมาเอาหกนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีเอาหกนะครับแล้วก็สามารถถ้าเราเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยปุ๊บนี่ก็จะบอกไม่บวกเป็นแบบนี้ใช้กับลูกตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะสน็อตดูไปแล้วริปนี่เอาหกนะฮะโอเคเปลี่ยนชิ้นส่วนปุ๊บแล้วก็จะดูได้ผมมันหน้าตาเป็นยังไงครับผมว่าเราเปลี่ยนแมทเทเรียลก็จะเปลี่ยนสีครับผมนะครับปุ๊บนี่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคถ้าเกิดเราใช้เราจะคราฟปุ๊บแล้วก็จะเสียทั้งหมดของทุกอย่างที่ใช้ก็จะหายไปหมดครับผมก็จะได้กี่ตัวออกมาแล้วก็จะมีสตาร์ทที่เขียนว่า Rip Armor Restore Material ครับผมนะฮะโอเคนี่ใส่ปุ๊บพวกเราอันนี้บ้างครับผมนะฮะโอเคเอาเป็นสน็อตนะฮะก็ใส่นี่ครับผมปุ๊บก็จะเป็นลายอันนี้ออกมาครับผมนะครับถ้าเกิดเนี่ยใส่ในโชว์มันจะไม่โชว์ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำดูอีกสัก 2-3 อันครับผมปึ๊บ Amethyst Helmet แล้วก็ลูกตาเอาเป็นสีขาวนี่ครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคเรามาลองใส่ครับปึ๊บเฮ้ยเท่อยู่นะเดี๋ยวผมไม่ได้หยิบรองเท้ามาลองปะโถจริงๆก็คือนี่แต่มันก็เท่อยู่ครับผมนะฮะแอบเท่อยู่นะถ้าเกิดลานเซ็ตมันเนี่ยมันก็จะมีความเท่ของมันอยู่เหมือนกันนะผมโอเคโอเคก็ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าของที่ใช้มันจะหายไปครับผมทีนี้มันมีวิธีของสมมติจะทําการผลิตไอ้ตัวนี้ออกมาได้ไม่ให้มันหายไปครับผมนะฮะโดยเราเนี่ยก็จะเปียต้องสมมติผมต้องการจะทําซ้ําของผมในส่วนของตัวไอ้ตัวเนี้ยครับผมไอ้ตัวเทมเพลตของคอร์สเนี่ยครับผมก็คือต้องใช้ตัวเทมเพลตของมันแล้วก็เป็นตัวถ้าเป็นพวกที่อยากจะใช้คอมโบสโตนแล้วก็เป็นในส่วนของตัวไดมอนด์ครับผมทั้งหมด7อันครับผมนะครับในการดูพิเคทให้ดูผมมันดูพิเคทอย่างนี้ครับปุ๊บโอเคก็วางตามที่ผมวางแบบนี้ปุ๊บไม่ได้ออกมาเป็น2อันครับผมแบบนี้ครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแมทเทเรียลบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้บล็อกของมันอย่างเช่นถ้าเป็นของลายริปเนี่ยมันเป็นสีของเนเธอร์ครับผมก็เราจะต้องใช้เนเธอร์แรกครับผมในการทำพิมพ์แทนครับผมแทนที่จะเป็นคอบอลสโตนครับผมเดี๋ยวให้ดูผมปุ๊บเนี่ยถึงจะได้ครับผมแต่ถ้าเกิดนะผมใช้เป็นคอบอลสโตนครับผมนะฮะมันจะได้ไหมครับผมปุ๊บคอบอลสโตนก็จะไม่ได้จะเป็นจะต้องใช้ของเนเธอร์แลนด์เท่านั้นครับผมนะครับเพื่อทำการทำออกมาได้ครับผมนะฮะอันนี้ถ้าเป็นนี้ก็คือเป็นเอ็นสโตนแน่นอนครับผมนะฮะสีนี้ครับผม
เราก็เอาเอ็นสโตนมาฟึบก็ทำเหมือนกันแล้วผมก็จะได้เพิ่มมาเป็น2อันแบบนี้ครับผมนะครับนี่โอเคครับผมแล้วก็ไอ้พวกพิมพ์แล้วก็ผมจะบอกอย่างนึงคือไอ้พวกเทมเพลตตรงนี้ครับผมนะฮะจริงๆอ่ะเขาบอกมันหายตามสตรัคเจอร์ครับผมแต่ผมลองทำการไปตามหามาแล้วปรากฏว่ามันไม่เจอครับผมนะฮะอ่ะก็เลยยังไม่ได้ให้ดูครับผมนะฮะโอเคครับผมก็ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็สำหรับใครก็อ่านฉลองเต็มเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย